ถ้าไม่มีการต่อสู้ครั้งนี้เราจะไม่มีโอกาสให้นักเรียนเลวได้ออกมาพูดถึงสิ่งที่เขาถูกทำในโรงเรียนเราได้พื้นที่มาหนึ่งเรื่องแล้วนะถ้าไม่มีการต่อสู้เรื่องนี้ครั้งนี้ผมก็ไม่ได้พูดเรื่องพระสงฆ์เมื่อกี้ถ้าไม่มีการต่อสู้เรื่องนี้ปัญหาหน้าเหมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันเกี่ยวกับเหมืองแร่ต่างๆมันจะเป็นแค่ปัญหาของชุมชนใกล้เหมืองแต่ตอนนี้ปัญหาเหมืองคือปัญหาของคนทั้งประเทศถ้าไม่มีการต่อสู้เรื่องนี้ก็จะไม่มีพื้นที่ให้กลุ่ม LGBT ออกมาพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศถ้าไม่มีการต่อสู้เรื่องนี้ผมก็จินตนาการไม่ออกว่าการจะพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศระหว่างชายหญิงหรือ LGBT เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนยกเว้นในห้องสัมมนาที่มีคนดูไม่เกินร้อยเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแม้แต่ตัวเองผมเองก็ได้เรียนรู้ในข้อบกพร่องบางอย่างบางอย่างผมยังคิดไม่ถึงอ้อเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่พอเราพูดออกไปแล้วเอ้ยมีคนบอกว่าคุณเข้าใจไม่ถูกเฮ้ยฉันต้องทำความเข้าใจมากกว่านี้เราได้คุยกันเรื่องนี้และอันนี้จะทำให้เราชนะยาวยาวแบบที่เผด็จการจะไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะเผด็จการไม่ได้อยู่ได้ด้วยแค่อำนาจเงินอำนาจกระบอกปืนหรืออำนาจกฎหมายเท่านั้นแต่เผด็จการอยู่ได้ด้วยผู้สนับสนุนซึ่งเราเรียกว่าสลิ่มแต่เราลองคิดดูสิว่าจริงๆแล้วเราก็อาจจะเป็นสลิ่มเหมือนกันนะเพียงแต่เราเป็นสลิ่มสีแดงเพียงแต่เราเป็นสลิ่มสีส้มถ้าเราคิดว่าเอ้ยฉันจะทำทุกวิธีทางเพื่อเอาประยุทธ์ลงให้ได้เราสลิ่มแล้วนะถ้าเราคิดว่ายังไงก็ได้วิธีการใดก็ได้นายกพระราชทานก็ได้ขอให้ไม่ใช่ประยุทธ์นี่เราสลิ่มแล้วนะดังนั้นถ้าเราไม่อยากสลิ่มยืนยันหลักการที่ถูกต้องรับฟังความคิดเห็นต่างนะครับนั่นคือตรวจสอบความเป็นสลิ่มในตัวคุณเราชุมนุมกันต่อเนื่องเกือบ3เดือนถ้าเมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาผมไปบอกคนไหนคนหนึ่งนะบอกว่าเชื่อไหมว่าเดือนนี้เดือนตุลาจะมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศทุกมหาวิทยาลัยเชื่อไหมว่าเขาคงหาผมบ้าแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับแล้วการชุมนุมที่มันต่อเนื่องมันเป็นเพราะอะไรเล่าเป็นเพราะเราว่างเหรอเป็นเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะทำเหรอแต่มันเป็นเพราะเราไม่มีจะกินเราไม่มีอนาคตแล้วเพราะเราถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการระบอบที่หัวประชาชนมานานเกือบ7ปีแล้วนั่นคือฟอร์ดทัดเทพนะครับก่อนหน้านั้นก็คือใหญ่ขอนแก่นใหญ่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะเขาเน้นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกเขาบอกว่าแล้วมันต้องเป็นไปตามคลองของระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่รูปแบบของรัฐบาลแห่งชาติซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยครับคือเขาผมดูจากทุกเวทีและก็ทุกคนนะไม่มีใครหวังผลโดยไม่เลือกวิธีใช้ทุกคนรู้เลยว่าประชาธิปไตยมันหมายถึงกระบวนการมากกว่าแค่ผลของมันมันไม่ใช่คนดีอะไรที่ดีขึ้นมาใช่ใช่เขาเน้นที่กระบวนการกันเยอะการเลือกตั้งในทุกเวทีรวมทั้งนักเรียนด้วยนะเพราะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้หรือการชุมนุมครั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ถือจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งสำคัญครั้งแรกๆของประวัติศาสตร์ในรอบ88ปีก็ยังได้คือเขาไม่ได้เน้นที่ผลเลยเพราะเขาเข้าใจกลไกของอีกฝ่ายว่าอีกฝ่ายมักจะใช้กลไกอะไรในการรักษาใช่แล้วเขากำลังเน้นการต่อสู้ทางการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางการเมืองไม่ใช่เพียงแค่ลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญหรือตัวนายกรัฐมนตรีใช่ใช่ไม่ได้จะเปลี่ยนคนคือเมื่อสักครู่ที่คุณใหญ่ก็พูดเนี่ยเรื่องความเป็นสลิ่มในนี้ดีเพราะเขาบอกว่าเหตุผลที่เราไม่เอานายกพระราชทานนะครับหรือว่านายกที่มาจากรัฐบาลแห่งชาติไม่ว่าจะชื่อทักษิณหรือธนาธรหรือปิยบุตรก็ไม่เอาทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาอย่างนั้นเราก็ไม่ต่างกับสลิ่มไงสลิ่มคือการที่ต้องการเปลี่ยนนายกโดยไม่คำนึงถึงวิธีการเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากการเลือกในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นครับไม่เอาวิธีพิเศษบางคนเคยพูดด้วยซ้ำว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วได้รับการเลือกตั้งเขาก็โอเคต้องแฟร์ต้องแฟร์ใช่ต้องเป็นกระบวนการการเลือกตั้งที่แฟร์ด้วยนะฮะ